ในบางกรณีนะครับไปเราไปที่บางหน้านะครับเช่นพวกหน้าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นโพสตระละเอียดของพอร์ตโฟลิโอนะครับบางทีจะไม่มีวิชวลคอมโพเซอร์ขึ้นมานะครับสมมติว่าผมแอดนิวตรงนี้นะครับพอร์ตโฟลิโอเห็นไหมครับจะไม่มีปุ่มสีฟ้าขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะทําให้ปกติจะขึ้นอยู่ที่เพจนะครับสังเกตดูความแตกต่างตรงหน้าอะหน้าโฮมหน้า อัลบัมนี้แล้วกันนะครับอ่าตรงนี้จะมี Visual Composer ขึ้นมาให้เราใช้นะครับแต่ทำไมหน้าหน้าโพสนะครับของพอร์ตเฟลิโอตรงนี้ทำไมถึงไม่มีนะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยมาที่เมนู Visual Composer แล้วก็ Low Manager นะครับสังเกตไหมครับตรงนี้ตรงแอดมินนะครับระดับกำหนดเป็นระดับสมาชิกนะครับจะมี ละเอียดสมาชิกอยู่นะครับตรงนี้โพสต์ไทยนะครับผมเลือกเป็นคัสตอมนะครับแล้วก็ติ๊กเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับหรือแม้แต่โปรดักในบูคอมเมอร์สนะครับเทสต์มอนเทียลสไลด์โชว์นะครับทีมแกลเลอรี่เบเนฟิตโลโก้ติ๊กให้ถูกให้หมดเลยนะครับถ้าเราต้องการใช้ Visual c o m เพรสเนะครับแล้วก็เซฟครับผม เอามาเปิดให้ Visual Composer สามารถใช้งานได้ในหน้าเหล่านี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอีกทีนะครับ portfolio หน้านี้ไม่มีปุ่มนะครับผม refresh ครับมี Visual Composer เข้ามาให้เราใช้แล้วนะครับก็คือเรามาให้ Visual Composer ตัวนี้แล้วก็มาที่ Post t ไท e นะครับตรงนี้ก็จะสามารถเปิดการทำงานของ Visual Composer ให้กับ โพสต์ต่างๆหรือเพจต่างๆได้นะครับฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับ